นี่พระเอกคันใหม่ของเรามาแล้วโครล่าครอสนะครับวันนี้รถมาถึงโชว์รูมวันแรกเลยนะครับนี่ก็พามาดูกันคันนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นตัวรองครับคันนี้จะเป็นตัวฟาไฟโซตอนนี้เราอยู่ในรถCorolla Cross ใช่ไหมพี่ไข่ใช่ครับตอนนี้เราก็มากัน3ท่านกับทีมงานนะครับมีอาจารย์ไข่กับอาจารย์ปามาด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังขับ Corolla Cross เนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ได้ขับออกถนนใหญ่เดี๋ยวเราก็จะได้ลองขับกันนะครับคันนี้ก็เป็นรถรุ่นHybrid Premium นะฮะเป็นตัวรองท็อปคันนี้ก็จะเป็นสีกราไฟต์นะฮะซึ่งสีกราไฟต์เนี่ยภายในก็จะเป็นสีดำWow. สีเนี่ยภายนอกเนี่ยเราเลือก2รุ่นบนเนี่ยเราเลือกได้ทูโทนเขาเรียกอะไรนะภายในเลือกได้2เฉดสีเนาะขึ้นอยู่กับสีภายนอกถ้าสีภายนอกเป็นแพลทินัมไวท์เพิร์ลเป็นเซเลสไทเกรนะฮะแล้วก็จะเป็นสีอาร์ติสูแบล็กกลุ่มนั้นเราจะได้เป็นภายในสีดำสีเทอร์ลาโรซ่าพูดผิดเทอร์ลาโรซ่านะครับแม่ของใหม่ๆก็เวลาจับแล้วมันตื่นเต้นไงมันขับพูดมันก็ตะกุกตะกักไปหมดอันนี้เท่าที่ผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าที่ผมลองขับเนี่ยฟีลลิ่งจะต่างจาก CHR นะครับตรงที่ว่า position console อะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูต่ำกว่า CHR ถ้า CHR มันจะดูสูงกว่านี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์คอนโซลด้านหน้าเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนเป็นรถบ้านมากขึ้นนะฮะเหมือนเป็นรถบ้านมากขึ้นไม่ได้ดูว่าจะเป็นเหมือนรถสปอร์ตอย่างพวก CHR นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยคือดูแล้วโอ้โหใหญ่ฮะใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนมากๆนะฮะคันนี้ก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว Blind Spot Monitor กับ Rear Cross Traffic Alert มาให้ด้วยเนี่ยช่วยเตือนเวลาที่เราขับเวลามีมอเตอร์ไซค์มากระแซะอะไรเงี้ยก็จะระวังได้หน่อยครับนะครับโอเคฟีลลิ่งตอนขับวันนี้นะฮะตอนนี้ก็กำลังขับไปเรื่อยๆอยู่ในซอยทองหล่อนะครับก็ครั้งแรกที่ได้สัมผัสเลยก็มีความรู้สึกว่าโอเคเบรกช่วยจอดไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานก็สามารถใช้เท้าเหยียบได้เหมือนเดิมนะครับเวลาไม่พอใจใครมาก็กระแทกกระแทกมันลงไปใช่ไหมฮะนะฮะก็นี่ก็ตลกๆฮาๆกันนะฮะเพราะนั้นเวลาที่เราขับเนี่ยเบรกช่วยจอดเนี่ยก็จะไม่ใช่เบรกไฟฟ้าที่จะเป็นปัญหาต่อไปนะครับก็โดยภาพรวมๆนี่ภายในก็คล้ายๆกับ CHR ผสม Corolla นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องแอร์อะไรต่างๆแต่ว่าตำแหน่งในการที่นั่งขับเนี่ยรู้เลยว่าจะสูงกว่า CHR น่าจะพอๆกับ Corolla นะครับความรู้สึกที่ขับครั้งแรกนะผมว่ามันนุ่มดีนะผมว่ามันนุ่มดีแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยตอบสนองดี
ตอนนี้เราก็มาเติมน้ำมันกันนะฮะก็เติมเป็น E20 ตอนนี้เราก็กำลังจะวิ่งไปเรื่อยๆตามซอยเอกมัยนะครับดูว่ารถคันนี้จะมีอัตราเร่งอะไรยังไงการทรงตัวการก่อถนนเป็นยังไงเพราะว่าในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเขาบอกแล้วว่ารถเนี่ยจะให้ความนุ่มนวลมากกว่า CSR นะซึ่งที่ผมสัมผัสมาก็จริงนะเพราะว่าอย่าง CSR เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของสไตล์ของการก่อถนนนะครับเน้นพวงมาลัยคมนะฮะเวลาหักหลบหรือหักเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยมันจะไปตามมือเบาแล้วก็ง่ายกว่านะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยคือเหมือนรถผู้ใหญ่ครับมันจะไปแบบนุ่มๆนะถ้าใครชอบสไตล์แบบขับนุ่มๆสบายๆคันนี้น่าจะเหมาะเดี๋ยวผมจะลองเติมคันเร่งดูตอนนี้ก็เติมคันเร่งแล้ว80 90101ก็น่าอยู่ประมาณ10 กว่าวิ 10 ต้นๆ wow.ทีนี้แต่ว่าเวลาแปลกแล้วเวลาที่เรากดคันเร่งเมื่อกี้ครับเราสัมผัสได้เลยว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันนุ่มกว่าเดิมมันจะไม่ได้เสียงแบบดังแบบคำรามเหมือนอย่างรถไฮบริดเวลาที่มันคำรามคือไฮบริดมันเงียบนะแต่ว่าเวลาที่กดเต็มที่เนี่ยรถบางรุ่นที่ให้อารมณ์สปอร์ตเนี่ยเสียงไฮบริดมันจะคำรามนิดนึงแต่คันนี้คือเงียบตลอดเลยเงียบตลอดซึ่งถือว่าการเก็บเสียงเนี่ยค่อนข้างดียางที่ให้มาก็อาจจะมีส่วนด้วยที่ทำให้เงียบด้วยนะฮะยางที่ให้มาเนี่ยเป็นมิชลินไพรมาซี่4ละเป็นตัวล่าสุดเลยของมิชลินนะครับถือว่าให้ยางแพงให้ยางแพงนะครับเนี่ยในส่วนของช่วงล่างเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามีความแตกต่างจาก CHR โดยสิ้นเชิงคือถ้าใครชอบรถวัยรุ่นอารมณ์สปอร์ตหน่อยเนี่ยผมว่าซื้อ CHR เนี่ยสอบอัตราเร่งอีกทีนะฮะตอนนี้กำลังขึ้นสะพานนะครับโอ้อัตราเร่งดีฮะไม่เร็วเลยนะครับไม่อืดแน่นอนใครคิดว่าอ่ะ101นะครับใครคิดว่ารถคันนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นรถพ่อบ้านหรือเปล่ารถครอบครัวหรือเปล่าอืดแน่ๆเลยผมว่าไม่อืดแน่นอนนะนี่ขับขี่สบายๆเลยรับรองว่าส่งรูปไปโรงเรียนทันนะฮะขับไปซื้อแกงที่ตลาดกลับมานี่แกงก็ยังร้อนอยู่แม่พ่อบอกแกงร้อนนี่พี่ขายถูกใจนะฮะขับไปซื้อเค้กส้มกลับมาให้น้องก็ยังแบบกินได้นะนักเรียนนะเวลาเริ่มเรียนหมายถึงตัวนี้จะเป็น Apple CarPlay นะครับผมก็เสียบกับตัว iPhone สามารถเชื่อมต่อกันได้ก็จะมีเล่นเพลงนะครับมีแผนที่มันจะเป็นแผนที่ของ iPhone หรือว่าจะเป็น Google Map ก็มีนะครับอันนี้โปรแกรมบางโปรแกรมที่ตัวนี้รองรับนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมมีซูมอยู่ด้วยเขามีซูมนี่เข้าซูมได้ด้วยเนี่ยแต่บางหลายๆโปรแกรมก็ไม่ได้นะครับก็แต่เป็นโปรแกรมที่ตัวหน้าจอตัวนี้รองรับอยู่มีอะไรให้เล่นบ้างคะหน้าจอเหรอครับถ้าเป็นหน้าจอในส่วนของรถคันนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าของเรามี drive mode นะฮะ drive mode ก็จะมี power นะเห็นไหมเวลากดแล้วก็จะเป็นสีแดงเลยนะจะได้อารมณ์สปอร์ตนะฮะแล้วก็มี eco มี normal เมื่อกี้ที่ขับมาก็จะเป็น normal นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมกำลังพยายามทำอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นตัวตั้งนาฬิกานะครับตั้งนาฬิกาก็คือกดเข้าไปในเมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับอย่างตอนนี้กี่โมงแล้ว15:09บ่าย3นะฮะบ่าย 3:09โอเคนะฮะหลังจากนั้นก็กดออกนะครับเวลารถวิ่งพวกนี้ฮะเมนูพวกนี้เวลารถวิ่งเนี่ยมันจะตัดเดี๋ยวเราจะขับกันอีกรอบนะฮะตอนนี้เราก็สลับคนขับผมมาเป็นทีมงานอัดบ้างนะครับจะได้ซับความรู้สึกว่าเวลาที่นั่งด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรนี่ตอนนี้ผมก็นั่งตรงกลางเลยตรงกลางรถเพื่อที่ว่าจะได้ถ่ายได้ชัดเจนหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่องอาจารย์โต๊ะ Toyota นี่เปิดรับสปอนเซอร์แล้วนะฮะ
คือถ้าใครสนใจมาเป็นสปอนเซอร์นี่นะฮะเราก็จะได้โฆษณาธุรกิจให้คุณด้วยนะฮะอาจารย์ตัวก็ได้มีทุนไปซื้ออุปกรณ์มาถ่ายทำเพิ่มที่จะได้ไม่สั่นเสียงชัดๆนะฮะก็เปิดรับสปอนเซอร์นะฮะเดี๋ยวจะแปะข้อความไว้ด้านล่างเผื่อมีใครสนใจนะฮะตอนนี้เราก็กำลังขับรถ Corolla Cross นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับไฮบริดตัวกลางนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับก็กำลังทดสอบอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้านหลังนะฮะก็มีอาจารย์ปาขับอาจารย์ไข่นั่งหน้านะครับแต่รอบมาเร็วอัตราเร่งนี่บอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดอย่าปุ้งอย่าปุ้งคือถ้าเราขับรถแบบสไตล์รถบ้านนะฮะมาขับครอสเนี่ยยังไงก็พอเหลือเฟือนะฮะถ้าเราไม่ได้แบบคาดหวังอะไรกับโอ้โหรถมันต้องแรงแบบพุ่งมากนะฮะแค่ครอสเนี่ยโอ้โหกระฉับกระเฉงคือเหยียบรู้เลยไม่อืดนะครับไม่อืดต้องมาลองขับเองนะฮะต้องมาลองขับเองนะฮะเราท่านก็สามารถมานะทดลองขับได้ที่ Toyota ธนบุรีนะครับเป็นไงคะมือนี้นิ่มกว่ามือเมื่อกี้ไหมคะไดรเวอร์คนนี้นิ่มกว่าเป็นไงคะพี่ไข่นั่งแล้วเป็นไงฮะดีครับก็โอเคเลยครับนิ่มดีครับนี่เห็นหน้าตาแบบนี้นี่เหยียบมิดนะฮะเห็นหน้าตาแบบนี้นี่นักมวยนะฮะนักมวยขาซิงค่ะขาซิงโอเคหลังจากที่ทดสอบ Corolla Cross กันไปวันนี้นะครับแต่ละคนก็มีความคิดเห็นกันต่างๆนานานะครับคือสรุปได้ว่าถ้าคุณต้องการซื้อรถครอบครัวนั่งนุ่มขับสบายออปชั่นเยอะเราแนะนำเป็น Corolla Cross นะครับแต่ถ้าคุณเป็นแนววัยรุ่นขาซิ่งชอบความมันในการขับรถรูปทรงที่สวยงามนะครับแนะนำเป็นCHR นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีรถให้ท่านเลือกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับอย่าลืมนะครับเลือกที่ใช่ใช้ที่ชอบแล้วชีวิตคุณจะดีเองนะครับคลิปหน้าอาจารย์โต๊จะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนไปขับรถอะไรหรือมานำเสนอรถอะไรให้ทุกท่านดูนะครับก็โปรดติดตามนะครับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้อาจารย์โต๊ทำอะไรในครั้งหน้าเขียนลงมาครับเขียนลงมากันไว้ด้านล่างเราจะได้นำคอมเมนต์ของท่านเนี่ยมาสรุปนะครับแล้วก็เลือกมาว่าเราจะเอาประเด็นไหนเนี่ยมาจัดให้ท่านก่อนนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้รถนะครับแล้วก็ stay safe รักษาสุขภาพกันนะสวัสดีครับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์โต้ด้วยนะครับ